ายนิทวีมันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เราเรียนอยู่ชั้นปีที่4ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อาจารย์ก็ให้เลือกว่าโปรดักต์อะไรที่เราชอบเราก็เป็นคนชอบต้นไม้ก็เลยเอาโปรดักต์เนี่ยมาทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์แล้วก็เลยตั้งชื่อแบรนด์ว่า Tiny Tree โดยที่ในวิชานั้นเราก็มีการแบบสร้างพวกโลโก้ทำคาแรคเตอร์ทำแพ็คเกจต่างๆขึ้นมาเมื่อเรียนจบไปประมาณปีนึงก็เริ่มมีการแบบว่าไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็อยู่แต่ในสวนเป็นต้นไม้แล้วก็เริ่มเอาขวดเหลือใช้ในสวนแล้วก็เอาต้นไม้ที่มีในสวนมาใส่แล้วก็ทำมาให้เพื่อนค่ะเพื่อนๆก็เกิดฟีดแบคที่ดีว่าเออชอบการเราก็เลยแบบว่าลง Instagram ก็มีคนเริ่มติดตามมากขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อกลางปีที่แล้วก็มีโอกาสเป็นเปิดเป็น Pop Store ครั้งแรกเหมือนเป็นหน้าร้านที่ร้านเราจะได้เจอกับแฟนๆที่ติดตามก็ปรากฏว่าได้รับฟีดแบคที่ดีค่ะก็สินค้าที่เอาไปขายก็ขายได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ทุกคนก็มาฟีดแบ็กต้นไม้น่ารักเราก็เลยเกิดแบบกำลังใจที่จะทำขายขึ้นมาจริงจังแหละเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาควบคู่ไปกับทำร้าน Tiny Tree ไปด้วยก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการเปิดเวิร์กช็อปก็เลยทำให้พอมาเปิดหน้าร้านนี่ก็ปรากฏว่าฟีดแบ็กลูกค้าก็คือมาซื้อของได้เลยแล้วก็บางทีลูกค้าก็มานั่งทำให้แบบในโอกาสพิเศษที่อยากจะไปให้ใครคนพิเศษอะค่ะก็จะสอนนั่นแต่ว่าตัวเทอร์เรียมหรือสวนขวดเนี่ยที่มาเป็นยังไงทำอย่างไรดูแลอย่างไรแล้วขั้นตอนในการทำมีอะไรบ้างพอมาถึงในภาคปฏิบัติเราก็จะมีการสอนตั้งแต่การทำลำดับชั้นดินการสร้างทัศนียภาพการสร้างเรื่องราวแล้วก็ให้แต่ละท่านเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติกันจริงค่ะสำหรับวัตถุดิบที่จะมาทำเป็นตัวสวนขวดนะคะก็เริ่มต้นจากขวดแก้วเลยขวดแก้วเนี่ยเราก็เลือกตามที่เราชอบได้แต่ขอให้เป็นภาชนะปิดนะคะนี่คือมีฝาปิดถัดมาก็จะเป็นวัสดุในการทำชั้นดินอันนี้เราก็เป็นพวกหินนะคะแล้วก็เป็นดินสามารถหาซื้อได้ตามตลาดต้นไม้ถัดจากนั้นก็จะเริ่มเป็นต้นไม้ละต้นไม้อันนี้เราจะต้องมีการเลือกที่เป็นต้นไม้ขนาดเล็กชอบความชื้นแล้วก็เติบโตได้ดีในระบบนิเวศแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการจำลองระบบนิเวศเอาไว้ทำให้ต้นไม้ของเราอยู่ได้ด้วยตนเองโดยที่เราไม่ต้องรดน้ำเขาบ่อยค่ะถัดมาก็จะเป็นตัวละครตัวละครนี้จะเป็นไฮไลท์มากๆเพราะว่าแต่ละคนจะเริ่มแบบใส่จินตนาการลงไปเราก็อาจจะเลือกเป็นสัตว์ที่เราชอบแต่แนะนำว่าควรจะเป็นวัสดุที่ทนความชื้นได้ดีนะคะอย่างเช่นพวกยางเซรามิกเรซินหรือพลาสติกก็ได้ค่ะถามว่าจะต้องมีเวลาดูแลเขาขนาดไหนจริงๆแล้วเมื่อเขาสมดุลในตัวเองประมาณ1เดือนแล้วเนี่ยหรือ2เดือนนะคะปรับสภาพได้ปล่อยเอาไว้ได้เลยค่ะเขาก็อยู่ของเขาไปได้เรื่อยๆเพียงแค่เราวางเขาไว้ในที่ที่เหมาะสมก็คือไม่ร้อนอบอ้าวไม่โดนแสงแดดจัดไว้ในที่เย็นๆแล้วก็มีแสงสว่างที่เพียงพอก็สามารถอยู่ได้แล้วค่ะนอกจากเราจะได้ส่วนขวดเขียวๆไปตั้งบนโต๊ะทำงานหรือไปเป็นของขวัญแบบเซอร์ไพรส์แล้วนะเราคิดว่ามันยังทำให้เราแบบได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นแล้วอย่างน้อยถ้าเราเอาไปเลี้ยงเองแล้วมาเลี้ยงรอดอ่ะมันจะเกิดแบบหัวใจสีเขียวที่แบบพองโตขึ้นแล้วก็เริ่มอยากเฮ้ยวันนี้ปลูกต้นไม้รอดแล้วนะเราก็อยากจะเอาต้นไม้อื่นๆมาเติมในบ้านอยากจะปลูกต้นไม้อื่นๆเพิ่มเติมยิ่งขึ้นอีกซึ่งถ้าเป็นเด็กๆที่มาเรียนนะคะก็บอกได้เลยว่ามันช่วยเสริมเรื่องสมาธิได้แล้วน้องๆเนี่ยจะเพลิดเพลินกับการแบบหยิบจับอุปกรณ์แล้วก็ได้สร้างแบบเรื่องราวลงไปในขวดแก้วด้วยนะคะว่าจำเป็นต้องเป็นแค่เด็กวัยรุ่นหรือเปล่าคนทำงานหรือเปล่าจริงๆแล้วก็มีเหมือนกันคุณย่าคุณยายบอกว่าเกษียณอายุแล้วก็สามารถมาทำตัวสวนขวดได้เพราะเหมือนเขาก็เลือกที่จะพักผ่อนคือใช้ชีวิตช้าๆค่อยๆจัดต้นไม้ลงไปในขวดแก้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ